สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2024-2025 ในรอบลีกเฟสนัดที่5ค่ะคืนวันอังคารที่26พฤศจิกายน2567สปาร์ตาปรากแพ้แอตเลติโกมาดริด0ประตูต่อ6บราติสลาวาแพ้เอซีมิลาน2ประตูต่อ3ยังบอยส์แพ้อัตแลนต้า1ประตูต่อ6สปอร์ติ้งลิสบอนแพ้อาร์เซนอล1ประตูต่อ5แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับเฟเยนูร์ด3ประตูต่อ3อินเตอร์มิลานเฉือนชนะอาร์เบไลซิก1ประตูต่อ0ขณะที่บาเยิร์นมิวนิกชนะเปแอชเชไป1ประตูต่อ0เลเวอร์คูเซนถล่มเรดบูลซัลซ์บวก5ประตูต่อ0และบาร์เซโลนาชนะแบรส3ประตูต่อ0จากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2024-2025 รอบลีกเฟสนัดที่5กันนะคะแข่งขันกันอย่างไม่ครบทุกทีมสถานการณ์ณเวลานี้ปรากฏว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานนำเป็นอันดับที่1ค่ะโดยลงแข่งไป5นัดมี13แต้มอันดับ2คือบาร์เซโลนาและอันดับที่3คือลิเวอร์พูลมี12แต้มเท่ากันแต่ลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่า1นัดนะคะอาตาลันตาอันดับที่4มี11แต้มค่ะอันดับ5คือเลเวอร์คูเซ่นอันดับ6โมนาโกอันดับ7อาร์เซนอลอันดับ8สปอร์ติ้งลิสบอนและอันดับ9คือแบรสมี10แต้มเท่ากันแต่โมนาโกอันดับที่6แข่งน้อยกว่า1นัดนะคะส่วนอันดับที่4บรุสเซียดอร์ทมุนด์อันดับ11บาเยิร์นมิวนิกอันดับ12แอสตันวิลล่าอันดับ13แอตเลติโกมาดริดอันดับ14เอซีมิลานมีทีมละ9แต้มแต่ว่าดอร์ทมุนด์กับทางด้านของแอสตันวิลล่านั้นแข่งไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่15นะคะมี8แต้มอันดับ16ยูเวนตุสอันดับ17ลิวอันดับ18กลาสโกเซลติกอันดับ19ดินาโมซาเกร็บมีทีมละ7แต้มอันดับ20ค่ะเรอัลมาดริดอันดับ21เบนฟิก้าอันดับ22คลับบรูซมีทีมละ6แต้มนะคะอันดับ23 PSV ไอโฮเฟนและอันดับที่24คือเฟเยนูร์ดมีทีมละ5แต้มแต่ว่าเฟเยนูร์ดนั้นแข่งไป5นัดแล้วนะคะส่วนจิโรน่าอันดับที่25อันดับ26คือสตุตการ์ดอันดับ27ปารีสแซงต์แชร์แมงอันดับ28ชักตาโดเนตอันดับที่29คือสปาร์ตาปรากมีทีมละ4แต้มส่วนอันดับที่30คาร์เรดบูซัลส์บวกมี3แต้มนะคะจากการลงแข่งไป5นัดโบโลญญาอันดับที่31 4นัดมี1แต้มส่วนทีมที่ยังไม่มีแต้มได้แก่อันดับที่32สตอร์มกราดอันดับ33ไลซิกอันดับ34เซเวน่าสเวด้าอันดับ35สโลวานบราติสลาวาและอันดับที่36คือยังบอยส์ค่ะจากนั้นไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2024-2025 รอบลีกเฟสนัดที่5กันนะคะในคืนวันพุธที่27พฤศจิกายน2567 2คู่ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลา 24:45 ได้แก่สตอร์มกราดพบจิโรน่าและเซเวน่าสเวด้าพบกับสตุตการ์ดส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา 3:00 นได้แก่ PSV พบชักตาโดเนตโมนาโกพบเบนฟิก้าลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดดินาโมซาเกร็บพบกับดอร์ทมุนด์เซลติกพบกับคลับบรูซโบโลญญาพบลิวและแอสตันวิลล่าพบกับยูเวนตุสทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซัลโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ